ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภูเขาไฟตาอาวที่ฟิลิปปินส์เริ่มต้นปะทุขึ้นนะคะแน่นอนว่ากระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็กระทบกับเรื่องของการบินด้วยล่าสุดมีข้อมูลรายงานออกมานะคะคุณผู้ชมว่านับตั้งแต่ที่ภูเขาไฟเริ่มต้นปะทุมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามมามากกว่า466ครั้งนะคะแล้วนั่นก็เป็นข้อบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะว่าตอนนี้แมกมากำลังเคลื่อนตัวแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟจะระเบิดในระดับอันตรายนะคะโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเกิดแผ่นดินไหวที่สืบเนื่องมาจากการปะทุของภูเขาไฟตาอาวทั้งหมด466ครั้งแล้วค่ะนับตั้งแต่ภูเขาไฟลูกนี้เริ่มปะทุครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการเกิดแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งแบบนี้นะคะก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าแมกมาใต้ภูเขาไฟตาอาวกำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟจะเกิดระเบิดในระดับอันตรายสถาบันภูเขาไฟของฟิลิปปินส์ย้ำเตือนนะคะว่าภูเขาไฟตาอาวสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดคำเตือนภัยภูเขาไฟระเบิดในระดับ4จากทั้งหมด5ระดับมีผลมาเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะคะก็ทำให้ประชาชนยังต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอีกหลังจากรัฐบาลฟิลิปปินส์แจ้งเตือนประชาชนทั้งหมดให้อพยพออกจากรัศมี17กิโลเมตรรอบภูเขาไฟนะคะคือรัศมี17กิโลเมตรเนี่ยมีประชาชนอาศัยอยู่เกือบ1ล้าน4แสนคนค่ะ